หมอบุญกระอักอาณาจักรทีเอสจีสเทือนแบกหนี้ลงทุนใหญ่ไปไม่รอดกลุ่มโรงพยาบาลรงกำแหงเคลื่อนทับคุมอำนาจการเด้งเคลป์ปัญหาธุรกริจรอำพรางในบริษัทย่อยของกลุ่มธนบุรีเฮลท์แคร์กรุปเจ้าของโรงพยาบาลธนบุรีที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนอกจากจะเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมไม่ให้ลูกลามเกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหุ้นแล้วปฏิบัติการครั้งนี้ยังเท่ากับเป็นการบีบบังคับให้ในายแพทย์บุญวนาสินหรือหมอบุญต้องถอยห่างออกจากอาณาจักรธุรกิจหมื่นล้านที่ปลกุกปั้นมากับมือ หมัดนอกสุดท้ายคือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททนบุรีเฮลท์แคร์กรปจำกัดมหาชนหรือ THG เมื่อวันที่24กันยายน2567มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายแพทย์เอื้อชาติการจนพิทักษ์ที่ปรึกษาบริษัทมหาชนจำกัดโรงพยาบาลรามคำแหง RAM ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท THG แทนนางจารวุวรรณวนาสินภรรยาของหมอบุญมีผลในวันรุ่งขึ้นเวลานี้บอร์ด t h g คุมโดยกลุ่มโรงพยาบาลรามํำแหงผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งใน t h g มีสัสดส่วนการถือหุ้น24%ซึ่งประกาศว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆกับหมอบุญอดีตประธานกรรมาการ t h g ถือเป็นการส่งสัญญาณว่ากลุ่ม RAM จะเดินหน้าดำเนินการเพื่อเอาผิดกับหมอบุญอย่างไม่ต้องสงสัยใช่หรือไม่เป็นคำถามที่คงมีคำตอบในไม่ช้าต้องไม่ลืมว่าหลังจาก t h g แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่20กันยายน2567ว่า พบความผิดปกติของธุรกรรมการกู้ยืมเงินและการสั่งสินค้าแต่ไม่ได้รับสินค้าจริงของบบริษัทย่อยที่มีครอบครัววนาสินเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในช่วงปี2,565-2,566รวมธุรกรรมน่าสงสัยทั้งหมด210ล้านบาททางนายแพทย์บุญวนาสินอดีตประธานกรรมการและเป็นผู้ก่อตั้ง THG ออกมาสมมัิว่าเป็นเพียงเรื่องการเข้าใจผิดภายในองค์กรไม่มีการทุจริตเคกกนภายในแล้วแต่ทาง THG ยืนยันว่า มีธุรกรรมชวนสงสัยตามที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ไปและจะต้องตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกประเด็นหมอบุญมีคดีค้างอยู่กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กอลตอในความผิดฐานให้ข้อมูลเรื่องการนำเข้าวัคซีนโควิด -19 มีผลต่อราคาหุ้นถูกกอลตอลงโทษปรับ2.34ล้านบาทแต่หมอบุญไม่ยอมจ่ายค่าปรับกอลตอจึงส่งเรื่องให้อัยการฟ้องบังคับคดีทางแพง่งผลแห่งคดีทำให้หมอบุญพ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และปัจจุบันไม่มีตำแหน่งใดๆใน TSG ก่อนหน้านี้ช่วงที่หมอบุญบริหาร TSG ได้วางเป้าลงทุนใหญ่ร่วม20,000ล้านบาททั้งในและต่างประเทศเช่นศูนย์มะเร็งโครงการดูแลสุขภาพย่านพระรามสามกรุงเทพโครงการจินวลบีอิงบนเนื้อที่140ไร่ย่านรังสิตเป็นต้นทำให้ต้นทุนการดำเนินงานสูงขึ้นการเติบโตไม่เป็นตามเป้าหมายโดย6เดือนแรกของปี2567ทำกำไรได้เพียง74ล้านบาทส่วนปี2566 มีกำไร393ล้านบาทลดลง76%จากปีก่อนการทุ่มลงทุนที่ผ่านมาทำให้มีกระแสข่าวว่าหมอบุญมีนิสินส่วนตัวและนิสินที่เกี่ยวพันกับ THG ช่วงหมอบุญนั่งบอร์ดบริหารรวมกันสูงกว่า7,000ล้านบาทแต่หมอบุญโต้กลับว่าไม่เป็นเรื่องจริงข่าวคราว,าวแวดวงตลาดทุนยังมีกรณีกลตกล่าว,าวโทษกรรมการอดีตกรรมการและผู้บริหารบริษัทนุสาสิริจำกัดมหาชนหรือนุสา และพวกรวมหกรายต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ที่ทำธุรกรรมซื้อโรงแรมในต่างประเทศในราคาสูงเกินจริงการขายห้องชุดต่ำกว่าราคาประเมินและผ่องถ่ายเงินของบริษัทเข้าบัญชีส่วนตัวพร้อมส่งเรื่องไปยังปอป,อปองออด้วยกลตยังตามล้างตามเชสตาราคโดยกล่าวโทษคณะผู้บริหารบริษัทสตาร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนปมเปิดเผยข้อมูลเท็จสำเติมคดีโกงบัญชีที่สร้างความเสียหายกว่า3 0,000่นล้านบาทโดยกอลลอส่งเรื่องให้ DSI สอบสวน และแจ้งปป,ปงตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วเช่นกันการชำระล้างบริษัทหุ้นในตลาดที่ซุกซ่อนกลนโกงปล้นนักลงทุนรายย่อยขาดรับการกลับมากระดานเขียวบ้างนับเป็นเรื่องที่สมควรทำอย่างยิ่ง